สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเพื่อนเล่านาทีแตงโมพลัดตกเรือวันที่25กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 23:00 นของวันที่24กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุมีบุคคลตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาสูญหายไปยังไม่รู้ชะตากรรมและได้นำทีมนักประดาน้ำเพื่อลงค้นหาโดยทราบภายหลังว่าผู้สูญหายนั้นคือแตงโมนิดานางเอกสาวล่าสุดการค้นหายังไม่พบแตงโมนิดายังไม่ทราบชะตากรรมและยังไม่สามารถติดต่อได้ทั้งนี้มีชาวบ้านที่อยู่จุดดังกล่าวได้ยินเสียงคนร้องเรียกก่อนที่จะเงียบหายไปขณะนี้ยังไม่ทราบว่าแตงโมเป็นอย่างไรบ้างด้านเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยหลายหน่วยได้นำเรือลงช่วยค้นหาพร้อมชุดประดาน้ำโดยจะงมสแกนพื้นที่ตลอดลำน้ำเพื่อค้นหาตัวของดาราสาวคนดังกล่าวด้านกลุ่มเพื่อนของแตงโมที่อยู่ในเรือลำเดียวกันเผยนาทีดาราสาวจมน้ำต่อหน้าว่าจมกลางแม่น้ำเลยเจ้าหน้าที่ถามว่าครั้งสุดท้ายที่เห็นเขาจมคือตรงไหนกลุ่มเพื่อนตอบว่ากลางแม่น้ำตรงกลางระหว่างเรือกำลังวิ่งอยู่ซึ่งสาวแตงโมไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ